ตัวเองฮันนี่ป้าป๋าเบบดี้จ๋าเอาละครับต่อไปนี้เป็นเรื่องราวของหนุ่มโสดอย่างผมที่โชคดีซื้อบ้านมือสองแต่เจ้าของบ้านดันใจดีแถมผู้หญิงให้ผมอีกตั้ง5คนและดูเหมือนว่าพวกเธอจะมอบความสุขสบายให้ผมได้ไม่น้อยเลยพอก่อนครับสาวๆพอก่อนนะครับเข้าบ้านกันดีกว่านะคะพวกเราอ่ะทำความสะอาดบ้านแล้วก็เตรียมอาหารรอไว้หมดแล้วค่ะได้ครับใช่ค่ะพวกเรานะคะคิดว่าที่รักเนี่ยต้องชอบแน่นอนจริงเหรอครับไปกันค่ะไปค่ะนั่งก่อนนะคะตัวเองนั่งนะคะที่รักตรงนี้เลยค่ะแฮงหนีขอบคุณมากเลยนะครับแล้วอีก2คนเขาหายไปไหนแล้วครับสงสัยไปเตรียมอาหารอยู่ในครัวค่ะฮันนี่นั่งรอตรงนี้ก่อนนะคะเดี๋ยวพวกเรา3คนไปตามมาให้ค่ะใช่ค่ะที่รักกลับมาเหนื่อยๆอ่ะนั่งพักนะคะครับทุกคนจัดการต่อให้พวกเราทีนะคะเอ้าแล้วที่นี้จะทำยังไงอ่ะเรายังไม่ได้เริ่มอะไรเลยด้วยซ้ำพี่ว่าเราต้องรีบจัดการเรื่องนี้แล้วแหละเดี๋ยวผู้ชายคนนั้นจะรู้ตัวแล้วก็หนีเราไปอ่ะไปไหนกันหมดเนี่ยนานจังเลยอ่ะสาวๆครับสาวเฮ้ยทำไมอยู่ดีไฟดับอ่ะสงสัยเจ้าของบ้านเก่าไม่จ่ายค่าไฟมั้งสาวครับสาวอ้าวสาวครับไปไหนกันหมดอ่ะไหนบอกว่ามาเตรียมอาหารไงสาวสาวครับสาว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 ครับสาวสาวไปไหนกันหมดอ่ะอ้าวไม่อยู่ฮะสาวสาวครับเอาห้องนี้ก็ไม่อยู่อ่ะไปไหนกันหมดอ่ะสาวๆครับอยู่ไหมครับเนี่ยสาวๆไม่อยู่อะไรอ่ะอะไรวะน่ะเฮ้ยแหวนเหรอฮะอันนี้อะไรอ่ะผมเหรอเส้นผมอยู่ตรงWhoa!
เป็นอะไรไปคะตัวเองจะหนีไปไหนล่ะคะฮันนี่ไม่อยากอยู่กับพวกนายแล้วหรอพี่รักจะไปไหนล่ะคะสเปนสัตตาอย่ามารอเลยผมกลัวแล้วไม่ต้องกลัวพวกเราหรอกนะพวกเราอ่ะไม่ทำอะไรคุณหรอกใช่ค่ะพวกเราแค่อยากให้คุณช่วยช่วยผมหน่อยสิผมช่วยอะไรผมช่วยอะไรคุณไม่ได้หรอกผมยังไม่รู้จักว่าคุณเลยด้วยซ้ำช่วยได้สิคะช่วยพวกเรานะคะเราขอร้องแหละโอ้ยข้างหน้าข้างหลังเลยเราจะให้ผมช่วยอะไรพวกเราทั้ง5คนโดนไอ้เจ้าของบ้านคนเก่าที่มันหลอกขายบ้านหลังนี้ให้คุณทำร้ายจนเป็นอย่างที่คุณเห็นนี่คุณจะทำอะไรปล่อยนะปล่อยคุณจะทำอะไรฉันปล่อยฉันนะปล่อยแล้วทำไมพวกคุณไม่ไปหลอกเจ้าของบ้านมาหลอกผมทำไมอ่ะก็พวกเราไปไหนไม่ได้วิญญาณของพวกเราวนเวียนอยู่ในบ้านหลังนี้ถ้าเกิดว่าคุณเอาหลักฐานไปให้ตำรวจแล้วมันโดนจับวิญญาณพวกเราถึงจะสงบค่ะโอ้ยถึงว่าทำไมมันถูกจังเลยบ้านหลังนี้แถมยังบอกว่าจะให้ผู้หญิงเป็นขอแถมไปตั้ง5คนเลยป่าเลยช่วยไหนแล้วก็ผีแล้วหลักฐานอยู่ไหนล่ะครับหลักฐานอยู่ในมือถือหลังชักโครกฉันใส่ถุงเอาไว้ได้ครับผมช่วยคุณก็ได อย่างที่มันบอกจริงๆไม่น่าหลงเชื่อคารมมันเลยฉันเองก็ด้วยพวกคุณอย่าโทษตัวเองแบบนั้นสิครับพวกคุณไม่ได้ผิดอะไรเลยไอ้เลวเรื่องต่างหากที่มันผิดไม่ต้องห่วงนะครับผมจะจับมันเข้าคุกให้ได้คนแบบเนี้ยไม่สมควรที่จะใช้ชีวิตร่วมกับคนอื่นด้วยซ้ำคุณตำรวจครับผมมีเรื่องจะแจ้งครับสมควรแล้วไอ้ชั่วเอ้ยขอบคุณนะคะที่ช่วยพวกเราไว้ถ้าไม่ได้คุณพวกเราคงไม่หมดห่วงสักทีขอบคุณที่ตัดสินใจซื้อบ้านหลังนี้นะคะต่อไปนี้ขอให้คุณอยู่ที่นี่อย่างมีความสุขมีชีวิตที่ดีปราศจากโรคภัยไข้เจ็บนะคะขอบคุณนะครับแล้วก็ขอให้พวกคุณน่ะไปสู่ภพภูมิที่ดีนะครับฝากขอบคุณแทนน้องสาวของฉันแล้วก็ผู้หญิงอีกคนที่ตอนนี้เขาปรากฏตัวไม่ได้ด้วยนะคะด้วยความยินดีครับพวกเราไปนะคะผมไม่รู้ว่าพวกคุณถูกล่อลวงมาด้วยวิธีแบบไหนแต่ถ้าชาติหน้ามีจริงผมเองก็หวังว่าพวกคุณ
จะไม่ไว้ใจใครง่ายๆแล้วก็ไม่โดนหลอกแบบนี้อีกนะครับ